หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารจ่าดาวเหนือตอนลาดตระเวนระยะไกลผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่19ค่ำวันนั้นก่อนที่ขบวนเดินจะเริ่มข่าววิทยุจากบก.ก็คือให้เข้าไปสังเกตการต่อที่เมืองนินเจียงซึ่งเป็นที่ตั้งทางทหารที่สำคัญอีกจุดหนึ่งของเวียดนามเหนือไม่ยากอะไรที่ชุดปฏิบัติการลาดตระเวนระยะไกลที่เริ่มจะไกลสมชื่อเมื่อระยะทางเพียงลัดนิ้วมือเดียวบนแผนที่กับป่าปล่องในภูมิประเทศเพียงแค่เวลาเลยเที่ยงคืนไปเล็กน้อยเท่านั้นทั้ง14คนก็มาปรากฏตัวเหนือยอดเนินที่มีความสูงกว่าเป้าหมายถึง650เมตรทางทิศใต้ของเมืองเป้าหมายป่าที่ค่อนข้างทึบกับต้นไม้ใหญ่ที่ใบปกคลุมทั่วไปช่วยในการพรางได้เป็นอย่างดีจากการสังเกตพื้นที่บริเวณนั้นเชื่อว่าไม่ใช่บริเวณที่คนทั่วไปจะเข้าไปหากินจึงคิดว่าปลอดภัยสำหรับการฝังตัวอยู่ที่นี่ไม่ไกลหน่อยหรอพี่ใจยุทธพงษ์แย้งออกมาเพราะเคยใช้จุดซุ่มทำการตรวจการความเคลื่อนไหวของเป้าหมายมาเสมอคราวนี้ดูจะใช้ไม่ได้ผลเสียแล้วเหตุนี้คนอื่นเห็นด้วยเมื่อต่างคนต่างก็มองหัวหน้าชุดกันเลิกลักบ้าไอ้พวกนี้ชอบขัดคำสั่งกูบอกที่นี่ก็ต้องที่นี่สิวะตอนนี้ไอ้แกวมันยังเชื่อฟังกูเลยพวกมึงนี่มันงอนซะแล้วไหมล่ะทุกคนรู้ดีว่านั่นคือการโจ๊กอย่างหนึ่งของหัวหน้าชุดที่ต้องการสร้างบรรยากาศแล้วพี่จะตรวจการได้ยังไงจากที่นี่ไกลชิบหายเลยก็ใครบอกมึงล่ะว่ากูจะตรวจการจากที่นี่งั้นมึงนั่นแหละชาติตอนสายๆวันนี้มึงลงไปสังเกตการที่ตีนเนินด้านโน้นแล้วรายงานเข้ามาเสือกโง่นะไอชาติโง่ไอชาติโง่ไอชาติโง่เรื่องก็เลยกลายเป็นที่ขบขันเมื่อเพื่อนๆพากันล้อเลียนตามหัวหน้าชุดไอชาติตีหน้าเจือนไม่ว่าอะไรเอ็นหลังพิงต้นไม้เตรียมจะหลับแต่แล้วก็ต้องสะดุ้งเฮือกเมื่อถูกหัวคอมแบทเตะเข้าที่สะโพกโน้นที่ของมึงอยู่โน้นไอชาติโง่ไอชาติโดนอีกจนได้เพราะที่ที่ว่านั้นเป็นที่ที่จัดวางตัวแบบวงรอบสำหรับการป้องกันรอบตัวต่อที่ตั้งที่ต้องทำทุกครั้งเมื่อหยุดขบวนเดินประสบการณ์สอนไว้ว่าคราวใดที่คนทั้งหมดมารวมกลุ่มกันนั้นหมายความว่าทุกคนเตรียมตัวตายได้โอกาสถูกโจมตีมีมากเพราะกำลังเผลอโอกาสที่จะต่อสู้ก็ไม่มีเพราะเดี๋ยวก็ยิงกันเองนอสตาตอนสายวันนี้คุณจะให้สมชาติลงไปสังเกตการจริงๆเหรอพันตรีโรเจอร์ถามขึ้นเพื่อความแน่ใจเพราะเขาเองก็มีแนวความคิดอย่างนี้เหมือนกันนี่ถ้าจ่าดาวเหนือไม่พูดหรือสั่งการออกมาเสียก่อนเขาก็จะเสนอแนะขึ้นมาแน่ครับเมเจอร์มีอะไรหรอครับคุณจะจัดกำลังอย่างไรแบ่งคนออกเป็นชุดหรือจะใช้สมชาติคนเดียวคิดว่าใช้เป็นคนเดียวเท่านั้นแหละครับส่วนจะเป็นสมชาติกับใครเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีก็ได้โอเคงั้นผมลงไปกับสมชาติก็แล้วกันคุณไม่ต้องไปหรอกคุณควรพักผ่อนเสียหน่อยคุณต้องใช้สมองมากเหลือเกินงานนี้ขอผมแล้วกันผมด้วยพันตรีคอลลินอาสาทันทีด้วยความเต็มใจแต่คราวนี้จ่าดาวเหนือต้องขัดข้องเมเจอร์คอลลินไม่ต้องดีกว่าครับคุณเป็นอเมริกันเพียง2คนเพราะฉะนั้นเพื่อความไม่ประมาทหากแยกกันได้ควรจะแยกเพื่อป้องกันการได้รับอันตรายร่วมกันนะครับโอเคผมเข้าใจนอสตาเวลาตีห้าตรงพันตรีโรเจอร์กับไอชาติเริ่มพละออกจากวงล้อมของฐานลอยลัดเลาะไปตามทิศทางที่หมายตาไว้แต่แรกด้วยการสังเกตจำนวนดวงไฟที่เปิดตลอดทั้งคืนยังเป็นแถวเป็นแนวนั้นเชื่อว่านั่นคือบ้านเรือนประชาชนไฟฟ้าที่เปิดตลอดทั้งคืนแบบนี้นั้นดูเหมือนนอกจากบ้านเรือนประชาชนแล้วยังมีสถานที่ราชการที่มีความสำคัญอีกด้วยแต่จะใช่หรือไม่ใช่ก็ต้องไปดูอย่างที่ว่าทั้งสองคนมีเพียงอาวุธประจำกายกับกล้องส่องสองตาทำให้น้ำหนักบรรทุกลดลงไปมากสามารถเรียกเอาความคล่องแคล่วที่เคยมีกลับมาได้อีกครั้งจากจุดที่เป็นยอดเนินด้วยป่าที่ค่อนข้างทึบทั้งสองใช้กล้องเล็งเวลากลางคืนช่วยในการส่องหาทางเส้นทางลำเลียงลาดผ่านเข้าไปที่ร่องเขาแล้วตัดขึ้นลาดนั้นอีกครั้งพันตรีโรเจอร์สกิดไอชาร์ดก่อนจะกระซิบชาร์ดที่ตีนเนินฝั่งโน้นมีแสงไฟด้วยไม่ใช่เหรอใช่ครับแสดงว่าต้องมีที่ตั้งพวกมันอยู่ที่ตีนเนินถ้าเป็นแบบนี้บนยอดเนินนี้อาจมีเวรยามของมันประจำอยู่ก็ได้ใช่งั้นเราจะเพิ่งขึ้นไปบนยอดเนินนั้นเลยเราออกทางด้านข้างเนินนี้แหละรอตรวจดูก่อนค่อยขึ้นไปจะดีกว่าครับเมเจอร์ไอชาติที่ภาษาไม่ค่อยจะดีนักพันตรีโรเจอร์ต้องแก้ไขด้วยการพูดช้าๆใช้คำศัพท์ง่ายๆไอชาติก็ได้แต่ตอบเพียงสั้นๆว่าใช่รับทราบครับกระนั้นทั้งคู่ก็ยังสามารถร่วมงานกันได้เป็นอย่างดีทั้งนี้จากน้ำใจที่คบหากันมานานนั่นเองเส้นทางผ่านไปเรื่อยกระทั่งดวงไฟดวงแรกปรากฏออกมาให้เห็นที่ตีนเนินในระยะ500เมตรข้างหน้าและต่ำลงไป
พันตรีโรเจอร์ใช้กล้องเล็งที่ปืนส่องดูขณะที่เอชาร์ดส่องตรวจไปรอบๆบริเวณอย่างพินิจพิจารณาว่าจะมีคนอื่นอยู่แถวนั้นบ้างไหมมันเป็นอาคารคอนกรีตผนังเป็นคอนกรีตหลังคาสังกะสีประตูเข้ามีทางเดียวมีรั้วลวดหนามล้อมไว้มียามอยู่ข้างหน้า1คนน่าจะเป็นคลังอะไรสักอย่างนะชาติทางผมไม่มีเลยครับทั้งสองคนดูคนละทางก็เลยพูดกันคนละเรื่องแต่อย่างไรก็ตามมันก็ยังเป็นคนละเรื่องเดียวกันอยู่ดีเมื่อไอชาติบอกว่าไม่มีคนอื่นอยู่แถวนั้นทั้งคู่ก็เลยชวนกันตัดขึ้นยอดเนินนั้นทันทีแต่คราวนี้ต้องระมัดระวังเรื่องเสียงเท้ามากขึ้นกล้องเล็งกลางคืนต้องเล็งถี่ขึ้นระยะเพียงร้อยกว่าเมตรต้องใช้เวลานานเกือบชั่วโมงแล้วก็ถึงจุดหมายจนได้แสงสว่างเริ่มปรากฏเท่าๆกับภาพต่างๆที่เริ่มประจักษ์แก่สายตาเมเจอร์เครื่องบินมาแล้วครับโอเคชาติเดี๋ยวผมรายงานข่าวให้เขาเลยนอสตาคงรับทราบข่าวนี้ด้วยแหละนี่คือความเข้าใจในการละกันในการปฏิบัติภารกิจโดยไม่ต้องมาเสียเวลาที่ต้องรายงาน2ครั้ง2คราวในเรื่องเดียวกันเมื่อเสียงเรียกจากเครื่องบินดังมาการตรวจสอบต่างๆตามขั้นตอนที่กำกับเป็นประจำเรียบร้อยพันตรีโรเจอร์จึงเริ่มส่งข่าวโอเคซันรักข้างหน้าผมระยะ500เมตร65ดีกรีเป็นที่ตั้งค่ายทหารของมันเป็นค่ายค่อนข้างใหญ่มีอาคารทั้งที่เป็นไม้และคอนกรีตกว่า20หลังพื้นที่ทั้งหมดกว้างประมาณ2ตารางกิโลเมตรที่รอบค่ายมีลวดหนามเป็นรั้วที่รั้วด้านในมีถนนรอบภายในมีทหารเดินขวักไขว่พอสมควรไม่พบรถถังนอกจากรถล้อธรรมดาจอดที่สนามหญ้าภายในพอดีไอชาติสกิดพันตรีโรเจอร์จึงต้องหยุดพูดแล้วหันมามองทางที่ไอชาติชี้ให้ดูตอนแรกที่พันตรีโรเจอร์ไม่เห็นก็เพราะแกต้องเพ่งสายตาอยู่แต่ในกล้องจนเมื่อมาเห็นสิ่งที่ไอชาติสกิดบอกจึงสายกล้องตามไปดูแล้ววิทยุรายงานต่อทันทีตอนนี้ผมเห็นทหารต่างชาติ6คนกำลังวิ่งออกกำลังที่ถนนริมค่ายน่าจะเป็นทหารโซเวียตกับทหารคิวบาเพราะคนทั้งหมดนี้มีลักษณะไม่เหมือนกันเห็นอีกแล้วคราวนี้เป็นทหารต่างชาติเข้าแถววิ่งจำนวนประมาณ60คนโอเคซันไรสรุปว่าค่ายแห่งนี้มีทหารต่างชาติเข้ามาประจำอยู่ด้วยกันแล้วกันส่วนจะมีจำนวนแน่นอนเท่าไหร่คงต้องใช้เวลาโอเคสั้นๆเอาแค่ทำได้ก็พอยังไงซุ่มดูวันนี้สักวันก็ได้ค่ำๆค่อยออกเดินทางต่อไปโอเคไหมว่าแต่ว่าคุณมีแผนการเดินทางไปไหนต่อเรื่องนี้นอสตาว่าไงครับซันไรเป้าหมายต่อไปคือสนามบินที่เคียนอินกับทิกัดบีครับโอเคถูกต้องผมต้องการไปที่นั่นอยู่แล้วอยากรู้ว่าทำไมสนามบินที่นั่นมันถึงทนทายาทนักเราโจมตีหลายครั้งมันก็ไม่กระทบกระเทือนสักทีถ่ายภาพทางอากาศทีไรก็เห็นเครื่องบินมันยังอยู่อย่างเก่าทุกครั้งซันไรเราเคยโจมตีสนามบินพวกนี้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับอาทิตย์ที่แล้วนี่เองเห็นนักบินเขารายงานมาว่าเครื่องบินฝ่ายนั้นถูกทำลายคาสนามบินทั้งหมด4ลำสนามบินเสียหายใช้การไม่ได้แล้วทำไมวันรุ่งขึ้นถึงมีภาพถ่ายเครื่องบินปรากฏออกมาอีกก็ไม่รู้ครับซันไรพันตรีโรเจอร์อึ้งไปกับเรื่องราวที่ได้รับทราบแล้วระงับวิทยุเงยหน้ามองเครื่องบินที่ได้ยินแต่เสียงไกลๆเหนือท้องฟ้าโปร่งใสกระทั่งเสียงนั้นรับไปทางทะเลคาดว่านักบินคงใช้เรือบรรทุกเครื่องบินสักลำในมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นฐานล่อนลงนานเท่านานเมื่อเรื่องสนามบินเข้ามาในสมองจนต้องขบคิดเขาเป็นคนหนึ่งที่มีหน้าที่สรุปรายงานที่ได้จากชุดปฏิบัติการทั้งหมดของกองทัพในเรื่องทางยุทธการแม้แต่เรื่องของนักบินที่ต้องประเมินและประมาณว่าความสูญเสียของฝ่ายข้าศึกมีมากน้อยเท่าใดเหลือที่จะทำการรบได้อีกมากน้อยแค่ไหนเขาเองเคยสรุปผลเกี่ยวกับสนามบินแห่งนี้ด้วยตัวเองว่าไม่สามารถใช้งานได้อย่างน้อยก็6เดือนขึ้นไปเมื่อเรื่องกลับมาตาลปัดแบบนี้ก็อดที่จะงุนงงเสียไม่ได้ไม่ใช่แต่พันตรีโรเจอร์เพียงคนเดียวที่ต้องครุ่นคิดอย่างหนักจ่าดาวเหนือกับพันตรีคอรินต่างก็อยู่ในสถานะเดียวกันเรื่องมันเป็นอย่างนี้ได้อย่างไรภายในค่ายทหารแห่งนั้นดูเงียบเหงาผิดปกติไม่คึกคักไม่มีคนพลุกพล่านไม่มีคนนอกเข้าๆออกๆไม่มีการฝึกหัดนานๆจะเห็นรถสักคันแม้จะเฝ้าดูมาตั้งแต่เช้ายันค่ำก็ตามพันตรีโรเจอร์ใช้เวลาว่างด้วยการสเก็ตภาพเป็นแผนผังที่ตั้งค่ายแห่งนั้นซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างค่ำมากแล้วที่ชุดปฏิบัติการลาดตระเวนระยะไกลเริ่มเคลื่อนที่อีกครั้งตามแนวทิศกำหนดเอา85องศาผ่าป่าเขาตัดตรงแบบไม่ให้เสียเวลาอีกต่อไปตลอดเส้นทางที่ผ่านมาพอประมาณการได้ว่าชีวิตความเป็นอยู่ของคนเวียดนามเหนือในยามค่ำมืดแล้วเป็นอย่างไรลักษณะพื้นที่ป่าทึบป่าโปร่งไร่นาที่เก็บเกี่ยวแล้วหรือแม้แต่ลำห้วยลำคลองที่มักจะมีสะพานไม้เล็กๆสำหรับคนข้ามทอดไว้ให้จึงไม่มีอะไรน่าหวั่นเกรงหรือหวาดกลัวต่อไประยะทางคืบหน้าไปอย่างรวดเร็วสำหรับชั่วโมงแรกที่ได้กว่า5กิโลเมตรดังนั้นต่อระยะ20กิโลเมตรมันน่าจะไปถึงที่นั่นภายในคืนนี้เช่นเคยแล้วความจริงก็เป็นไปตามคาด
สนามบินเคียนอินริมถนนสายไฮฟองนำดินเด่นเป็นสง่าท้าทายสายตาอยู่เบื้องหน้านี้รันเวย์ยาวกว่า 1,500 เมตรกว้างราวๆ 5-700 เมตรพื้นรันเวย์ลาดยางมาต่อยหยาบๆทอดความยาวตามแนว 25-205 องศาที่น่าแปลกอยู่อย่างคือไม่มีอาคารสิ่งปลูกสร้างไม่มีหอบังคับการบินไม่มีเสาอากาศวิทยุหรือเรดาร์ช่วยการบินในสนามบินแห่งนั้นเลยเวลาเพิ่งจะตี 4:00 คิดว่ายังมีเวลาอีกเหลือเฟือสำหรับการทำงานวันนี้จ่าดาวเหนือชี้จุดที่จะใช้เป็นที่ตั้งฐานลอยสำหรับการฝังตัวแล้วหันมาทางพันตรีโรเจอร์เมเจอร์ครับเรายังมีเวลาผมว่าเข้าไปดูใกล้ๆหน่อยดีกว่านั่นสิผมก็คิดอย่างคุณเหมือนกันงั้นเราไปกัน2คนก็พอไม่ต้องถกเถียงหรือเกี่ยงงอนว่าใครสมควรไปใครสมควรอยู่กำลังที่เหลือลุดหน้าต่อไปยังจุดที่ตั้งฐานลอยตามคำสั่งทันทีขณะที่2คนแยกตัวออกไปมุ่งหน้าสู่บริเวณสนามบินที่เห็นจากกล้องส่องกลางคืนชุดที่ไปตั้งฐานลอยต้องยุ่งยากกับการเดินในป่ารกแต่2คนที่ต้องไปดูสนามบินกับเดินสะดวกเพราะพื้นที่ราบเรียบนี่มันลอยระเบิดทั้งนั้นเลยเมเจอร์ใช่แล้วนอสตาต้นไม้ต้นนั้นก็ล้มเพราะแรงระเบิดเหมือนกันผมว่าไอ้บ่อน้ำบ่อนี้ใช้เลี้ยงปลาทำฟิชชิ่งปาร์คได้สบายเลยนั่นน่ะสิสงสัยตรงเนี้ยโดน2ลูกซ้อนมันถึงได้ใหญ่โตขนาดเนี้ยเมเจอร์ไม่มีระเบิดที่ยังด้านหลงเหลืออยู่นะคงไม่หรอกนอสตาถ้ามีมันคงเอาออกหรือทำลายหมดแล้วเพราะมันก็กลัวโดนพวกเดียวกันแปลกนะเมเจอร์ระเบิดลงเป็นแปลงเลยนะแต่ไม่ยักก็มีเศษเหล็กหรือเศษสะเก็ดสักชิ้นมันเก็บเอาไปขายมันเศษเหล็กหมดแล้วละมั้งทั้งสองคนคุยกันเชิงปรึกษาเงียบๆขณะที่เท้าย่างไปเลยกระทั่งถึงแนวขอบสนามบินมองเห็นพื้นลาดยางมาต่อยที่เป็นรันเวย์อยู่ในระยะ50เมตรข้างหน้าพื้นสนามที่เป็นหลุมเป็นบ่อแล้วถูกคนใช้จอบใช้พลั่วเกลี่ยเศษดินเศษหินให้กลับไปอยู่ที่เก่าไม่ได้อัดแน่นหรือปรับเรียบเท่าใดนักนี่คือประจักษ์พยานว่าสนามบินแห่งนี้หมดสภาพใช้งานไปแล้วไม่มีทางที่เครื่องบินแบบปีกติดลำตัวทุกชนิดต้องใช้วิธีวิ่งก่อนการขึ้นลงจะสามารถลงได้นอกจากเฮลิคอปเตอร์เท่านั้นนอสตาคุณแน่ใจหรือว่านั่นคือมิก19มิก21ทั้ง2คนใช้กล้องส่องกลางคืนที่ตัวปืนส่องดูภาพสีขาวขุ่นๆมัวๆในระยะ 300-350 เมตรนั้นด้วยความพินิจพิเคราะห์แล้วจ่าดาวเหนือก็ต้องหัวเราะออกมาหลังจากจ้องมองอยู่นานเสียงหัวเราะที่แสนจะแปลงปลาเพราะทั้งขันทั้งคืนขมและชื่นชมเครื่องบินปลอมครับมันใช้ไม้ไผ่สารทั้งลำเลยพรางใช่ไหมนอสตาจ่าดาวเหนือไม่ตอบคำถามนี้เพราะคำตอบอยู่ในคำถามแล้วที่ขันก็เพราะเครื่องบินปลอมสารด้วยไม้ไผ่พวกนี้มันน่าเอาไปตั้งในสวนสนุกที่ชื่นชมก็คือแนวความคิดของเวียดนามเหนือที่สามารถทำของปลอมออกมาหลอกคนได้และที่ขมขื่นก็คือความโง่เง่าของกองทัพสหรัฐอเมริกาที่หลงเอาระเบิดวานใส่เครื่องบินไม้พวกนี้นอสตาคุณคิดว่ามันได้อะไรจากงานนี้ผมหมายถึงเครื่องบินปลอมพวกนี้ได้สิครับเมเจอร์ได้มากด้วยนี่คือการลวงพลางด้วยการทำของปลอมขึ้นมาเพื่อดึงดูดความสนใจของฝ่ายตรงข้ามเครื่องบินเราที่จะเข้าโจมตีท่าเรือไฮฟองเมื่อพบว่ายังมีเครื่องบินศัตรูจอดเตรียมอยู่ที่สนามบินใกล้ๆท่าเรือแบบนี้เครื่องบินเราก็ต้องฟาดไอ้เครื่องบินพวกนี้ก่อนใช่ไหมครับต้องฟาดมันก่อนที่มันจะได้ขึ้นไปขัดขวางงานของเราการโจมตีสนามบินที่นี่คือการแจ้งเตือนว่าต่อไปจะมีการโจมตีท่าเรือนั่นเองเครื่องบินพวกนี้โดนระเบิดไปมันก็สร้างขึ้นมาใหม่ไม่ยากเลยนี่คือคำตอบที่ว่าทำไมมันจึงทนทายาทโจมตีจนแหลกลานไปแล้วยังฟื้นคืนชีพได้อีกยังไม่รู้จักจบสิ้นเหมือนมันตายไม่เป็นอย่างนั้นแหละจ่าดาวเหนือลดกล้องเล็งลงมาจากสายตาหันมาอธิบายสิ่งที่เห็นนั้นให้พันตรีโรเจอร์ได้รู้ไอ้พวกนี้มันฉลาดจริงๆครับแล้วอเมริกันก็โง่จริงๆด้วยคนถูกว่าโง่ไม่ยักกับโกรธกับหัวเราะชอบใจเพราะความจริงมันก็เป็นอย่างนั้นเรื่องของเรื่องก็เลยต้องยอมรับความจริงเมื่อหมดความจำเป็นแล้วไม่มีประโยชน์อะไรอีกทั้งสองจึงถอนตัวกลับออกมาแล้วตามไปสมทบกับพรรคพวกที่ฐานลอยบนยอดเนินที่ปกคลุมไปด้วยป่าทึบด้านทิศเหนือสนามบินในระยะ 2,500 เมตรกว่านั้นทันทีข่าวสารที่ส่งให้บก.ในเช้าวันนั้นคือสภาพที่แท้จริงของทุกสิ่งทุกอย่างในสนามบินทันทีที่รู้ความจริงพันเอกนอร์แมนและคณะเสนาธิการแห่งกองกำลังทหารสหรัฐอเมริกาประจำประเทศลาวต้องถึงกับตบหน้าผากตัวเองไม่คิดเลยว่าศัตรูตัวเล็กๆผิวเหลืองซีตาชั้นเดียวอย่างเวียดนามเหนือจะปราดเปรื่องเรื่องการรบถึงขนาดนี้ตรงกันข้ามกับอเมริกันที่ว่าฉลาดปราดเปรื่องที่สุดในโลกกับต้องมาทำสิ่งที่โง่ที่สุดก็เลยไม่รู้ว่าใครฉลาดใครโง่กันแน่
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้โดยฝ่ายเสนาธิการที่ถือว่าเป็นมันสมองของกองทัพนั้นไม่มีอะไรที่ผิดเพี้ยนไปจากที่จ่าดาวเหนือว่าเลยแม้แต่ข้อเดียวข่าวสารจากสนามบินเคียนอินคราวนี้สามารถคาดการเกี่ยวกับสนามบินที่กัดบีได้อีกว่าเหมือนกันแผนการทดสอบที่เรียกว่าแผนซ้อนแผนหรือจะเรียกว่าซ้อนกลเวียดนามเหนือก็คือการถล่มท่าเรือไฮฟองอีกครั้งในเย็นวันนี้โดยไม่ต้องสนใจเครื่องบินในสนามบินทั้ง2แห่งนี้อีกถ้ามันเป็นมิกไม้ไผ่มันก็คงไม่มีความหมายอะไรคำสั่งต่อไปจากบก.ถึงชุดปฏิบัติการก็คือเข้าสู่ท่าเรือไฮฟองให้ได้ภายในวันนี้หรือพรุ่งนี้ทำการสังเกตการความเคลื่อนไหวแล้วเตรียมแผนการโจมตีกับฝูงบินที่จะเข้าปฏิบัติการต่อไป